ผู้ชมเอาละแหมเพลงบาดใจเหลือเกินที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นเบบี้คาเดชาหรือว่าพิคาเนตปังเด็กนะฮะน่ารักเหมือนตุ๊กตาปลายจริงๆแล้วน่ารักกว่าอีกตุ๊กตานี่แล้วให้เธอมีเงินวันนี้ปอนสามีเธอจะซื้อให้ก็ไม่ได้นะทำไมอะคะเพราะทุกองค์นี้มีเจ้าของหมดแล้วฮะทุกองค์เนี่ยใช้เวลาปั้นองค์นึงเขาบอก3-6เดือนอันนี้ปั้นใหม่ขึ้นมาใหม่ปั้นมือนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันครับท่านผู้ชมฮะถือกระเป๋านะฮะต้องถือกระเป๋าสะพายเหมือนเอสุภชัยนะฮะอย่างนี้คุณทศพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บางคนถามว่าทำไมฉันเอาแขกรับเชิญมาถือกระเป๋าค่ะเพราะอะไรคะอ่ะทำไมฮะก็เขาบอกกระเป๋าแอร์เมสเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเข้าองค์เทวรูปเด็กเกิดอะไรขึ้นคะคุณทศพรเล่าให้ฟังนิดนึงไปประเทศอินเดียครับแล้วก็ไปสักการะขอพรกับองค์พระพิฆเนศองค์นึงที่ประเทศอินเดียแล้วบอกว่าถ้าเราสำเร็จในการได้เนี่ยเราจะนำท่านกลับสู่ประเทศไทยซึ่งสิ่งที่ผมขอเนี่ยบางคนอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไร้สาระไร้สาระไร้สาระจริงๆฮะใส่ทองเส้นใหญ่นี่คอโดนปาดเยอะนะฮะระวังนะฮะตรงนี้แล้วส่วนตัวทำไมถึงขอแค่กระเป๋าล่ะคะคือสำหรับผมคิดว่ามันไม่ได้ขอแค่กระเป๋าการที่คนเราจะซื้อกระเป๋าได้ใบละหลายแสนบาทเนี่ยถ้าคุณยังผ่อนรถยังค่าคุณยังผ่อนบ้านอยู่คุณซื้อกระเป๋าไม่ได้เออนางก็คิดได้อยู่ดังนั้นเนี่ยการที่เราขออะไรที่มันฟุ่มเฟือยเนี่ยเราก็จะได้ในสิ่งที่เหมือนเราก็ได้ซับมีเงินมีทองหมดละเพื่อที่เราจะได้ถูกต้องใช้จ่ายอะไรที่มันจำเป็นหมดไปแล้วถึงนางคิดอย่างนี้เออนางก็คิดถูกเนาะว่าการที่เราจะแบบว่าได้กระเป๋าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยใบละกี่แสนนะใบแรกอะใบแรกอยู่ที่ห้าแสนนางซื้อกระเป๋าใบละ500,000ไงมาเดินเฉิดฉายเดินหิ้วไปหิ้วมาแสดงว่าเราจะต้องแบบว่าเอาล่ะไม่ต้องมีหนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไปขอกับพระพิฆเนศที่อินเดียถูกต้องซึ่งแปลกรายการของเราก็เคยพาไปมาแล้วรายการของเราเคยพาไปมาแล้วแล้วพี่มดขออะไรคะพี่ก็ขอตอนนั้นขออะไรไม่รู้ก็ขอให้ดังนี่ดังก็ได้แล้วใช่ไหมคะประกบกลับมาก็เลยต้องทำตามสัญญาต้องทำตามสัญญาตอนแรกๆเนี่ยเอาเข้ามาตอนแรกๆมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเนื่องจากคนไทยยังไม่ชินกับรูปร่างขององค์ท่านเพราะว่าที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพระพิฆเนศที่เรานับถือเนี่ยจะดูเกรงขามถูกต้องจะดูไม่น่าขี้เล่นการจุกกาจิกอันนี้มันเหมือนตุ๊กตาเนี่ยนะฮะทำไมแล้วก็แล้วทำยังไงล่ะคะก็เลยเอามาเปิดที่ร้านของพี่ชายก่อนมาแฝงในร้านธุรกิจของเขาก่อนโดยมาวางไว้องค์ละนิดละหน่อยจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาค่อนข้างที่จะตำหนิเราว่าพระพิฆเนศเด็กบูชาได้จริงหรอเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชินกับองค์หน้าตาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าจริงๆแล้วตามประวัติขององค์พระพิฆเนศเนี่ยท่านถูกตัดเสียนตอนที่ท่านโตกว่านี้นะอันนี้เขาเรียกว่าองค์พิฆเนศเด็กหรือว่าเบบี้กาเนชาค่ะแล้วนี่คือไปเอามาจากอินเดียเลยถูกต้องครับอันนี้เป็นบล็อกแล้วหล่อไว้หล่อคนหรือยังไงหรือเปล่าพวกนี้เป็นงานปั้นครับเขาเรียกเป็นงานแฮนด์เมคอ๋อคือพวกนี้ปั้นหมดปั้นที่อินเดียเหรอคะใช่ครับเขาเรียกว่าองค์ท่านเนี่ยทำด้วยมวลสารนำดินจากสถานที่เกิดขององค์พิฆเนศ8แห่งมารวมกันจากนั้นเนี่ยถึงมีการเทวาพิเศษขึ้นมาให้คนได้สักการะบูชาอ๋อก็คือเอาจริงๆว่าพิฆเนศพวกนี้เป็นงานปั้นเขาบอกว่าคุณเนี่ยขายพระพิฆเนศดีเมื่อก่อนต้องไปรับจากอินเดียเขาบอกว่าเจองูก็เจอแขกบางทีต้องเติร์กตีแขกก่อนหลังๆเนี่ยคุณรวยถึงขนาดไปเอาช่างปั้นจากอินเดียเนี่ยมาไว้ที่เมืองไทยเลยเหรอใช่ครับคุณทั้งรวยเห็นไหมแล้วมวลสารจะทำยังไงล่ะก็นำเข้าเหมือนเดิมอ๋อนำเข้ามวลสารแต่อย่างที่บอกว่าในเมื่อตอนแรกนำเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียรายจ่ายค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็เลยเอาช่างมาสอนที่คนไทยดีกว่าอ๋อเพราะว่าคนไทยเราก็เก่งเหมือนกันในงานปั้นถูกต้องครับคราวนี้แอบถามนิดนึงอย่างเมื่อสักครู่นี้คือสามารถที่จะฟันฝ่าคำวิพากษ์วิจารณ์มาได้ยังไงคะเราอย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบบอกว่าองค์พระพิฆเนศเนี่ยบูชาไม่ได้จริงนะท่านยังเด็กอยู่อิทธิฤทธิ์ท่านยังไม่เยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ว่าแม้กระทั่งการ์ตูนแอนิเมชันที่เขาทำออกมาให้คนทั่วโลกได้บูชาได้ดูเนี่ยยังทำปางเด็กออกมาเลย อย่างที่บอกว่าปางเด็กเป็นปางที่เฉลียวฉลาดเป็นปางที่คล่องแคล่วว่องไวโดยเฉพาะการขอพรกับองค์พระพิฆเนศเด็กจะมีเทคนิคการขอพรมีเทคนิคจริงเหรอเดี๋ยวช่วงหน้าเอ๊ะหล่อนมาจินรนันท์มโนแจ่มหรือเปล่ามโนเองหรือเปล่าการขอพรจากว่าพิฆเนศคิดเองมีเทคนิคเทคนิคอะไรไม่มโนเองนะไม่มโนนะไม่งั้นคงไม่ได้กระเป๋านี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะถ้ามโนคงไม่ได้กระเป๋าสติมาปัญญาต้องเกิดด้วยนะฮะไปขอพระไปขอกระเป๋าบางทีฉันก็งงจริงๆเกิดมาแขกรับเชิญขออยากให้ร่ำให้รวยไปขอกระเป๋าเบรกก่อนฮะจะกลับมากระบอกข้าวเล่าสิบฮะมากับบอก
ับ9เล่า10นะคะก่อนที่เราจะรู้เคล็ดลับนะคะวิธีการขอพรองค์พระพิฆเนศปางเด็กเนี่ยมีเคล็ดลับอย่างไรถามก่อนเลยดีกว่าได้ข้อมูลมาว่าคุณทศพรเนี่ยถึงขนาดว่ามีเงินเอาเงินสดๆไปวางเลย10ล้านซื้อบ้านให้องค์พระพิฆเนศจริงหรือเปล่าคะจริงครับอุ๊ยตายนี่เก็บสะสมมาหรือเปล่าโอ้เก็บสะสมเงินเก็บสะสมอย่างที่บอกว่าขอพรกับท่านโดยตรงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยได้พรผมบอกว่าการขอพรองค์พระพิฆเนศเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ขอเรื่องเงินเรื่องทองเราสามารถกำจัดทุกอย่างได้ที่เราต้องการเพราะแต่ละองค์แต่ละปางให้พรที่ต่างกันไปนั่นเองครับอย่างปางนี้คือปางนี้เป็นปางเขาเรียกว่าทรงพระโคนันทะค่ะนันทิพระโคนันทิเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าภาชนะขององค์พระศิวะบูชาเพื่อการเกษตรบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนุ้ยจ๋านุ้ยว่าองค์นี้น่าจะองค์ละเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นหลักแสนหลักแสนนางขายองค์ละเป็นแสนใครแล้วเชื่อไหมดูจะไม่สงบเลยองค์นี้กี่แสนตรงนี้อยู่ 250,000 แล้วใครจะซื้อมีคนซื้อไหมทุกองค์มีคนจองหมดแล้วครับฮะเอาตอนแรกกะว่าองค์เด็กน่ารักจังเลยแล้วองค์เด็กๆอย่างนี้คือก็จะมีราคาที่ลงย่อมลงมาแล้วไม่เอาเราช่วยเรื่องอะไรก็จะช่วยในเรื่องที่ต่างกันไปถ้าถือคัมภีร์จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนถืองาช้างจะช่วยเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูไม่อย่างนี้คนจองก็ไม่มีสิทธิ์บูชาสิมีหลายราคาครับตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเขาบอกองค์เนี้ยส่วนใหญ่คนจีนคนไต้หวันเป็นคนสั่งจองหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยที่ส่วนใหญ่ใช่ครับคือเขาก็นำไปบูชาถูกต้องแสดงว่าบูชาด้วยใจจริงแล้วตัวเองก็เพียรทำดีด้วยก็จะเห็นผลใช่ครับเทคนิคล่ะเทคนิคการบูชาองค์พระพิฆเนศเด็กเนี่ยบนท่านด้วยหนูมุสิกะพวกนี้ครับหนูมุสิกะเป็นภาชนะขององค์พระพิฆเนศอ๋อต้องบูชาด้วยแล้วเวลาขอไงอะคะเวลาขอเนี่ยก็คือบนท่านด้วยหนูพวกนี้แหละครับถ้าสำเร็จเราจะถวายหนูนั่นเองเขาบอกคุณนี่ปั้นพระพิฆเนศตัวเท่าคุณพระพิฆเนศถือใช่ครับอยู่ที่ปาริโอเขาใหญ่เทวาลัยคเนศอินสวรตั้งอยู่ที่ปาริโอเขาใหญ่ครับมีองค์พระพิฆเนศเด็กที่ถือกระเป๋าแอร์เมสทำไมต้องเป็นปางนั้นอะหมดเวลาจริงๆคุยกันนานไม่จบเลยจริงๆแล้วมันต้องเป็นปางอยู่ที่ไหนนะปาริโอเขาใหญ่ครับไปได้เดี๋ยววันหลังบอกเก้าทุกทิศอาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมดีกว่าดีครับเราไปเยี่ยมดีกว่าเป็นยังไงใช่ค่ะขอบคุณครับเวลาเรามีแค่นี้จริงๆเดี๋ยวพบกับรายการต่อไปทางของประเทศไทยอยู่ข้างเราแล้วนะครับขอบคุณคุณทศพรครับขอบคุณนะคะองค์ไหนให้นุ้ยสุจิราองค์ไหนให้นุ้ยสุจิราเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่นี่ไงไปก่อนครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอวันจันทร์ของงดรายการหนึ่งวันพรุ่งนี้เราถ่ายทอดสดซีเกมส์นะท่านผู้ชมครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ